สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรุษจีนปีนี้เป็นไงบ้างได้อั่งเปากันเยอะไหมของผมอยู่บ้านนะครับอยู่กับหมวยหมวยอาหมวยสองคนนะครับหมวยจีโฮกับหมวยมูมูอยู่แถวนี้ไม่มีเชิดสิงโตเชิดแมวแทนนะครับเนี่ยโดนน่ารักไหมล่ะจีโฮมูมูนะครับท่านผู้ชมครับโอเคพรีเมียร์ลีกวันตรุษจีนซิตี้กับลิเวอร์พูลบี้กันสนุกเลยนะครับแมนซิตี้แข่งก่อนชนะก่อนก็แซงขึ้นนำก่อนนะครับเออร์ลิงฮาลันกลับมาเฉียบขาดนะเหมา2ลูกนะครับซิตี้เอาชนะเอเวอร์ตันไป 2-0 แต่นำอยู่แค่2ชั่วโมงนะครับลิเวอร์พูลก็ทวงคืนนะหงแดงปราบเบิร์นลี่ 3-1 ที่แอนฟิลด์นะครับนุ่นนุนเยสตะแคงหัวหม่งลูก3นะครับหม่งสวยเลยคือถ้าหม่งตรงๆอาจจะไม่เข้าแต่ใช้ตะแคงหม่งนะครับพังประตูที่3ให้ทีมเก็บ3แต้มนะครับลิเวอร์พูลชนะเบิร์นลี่ 3-1 แต่มีข่าวร้ายก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจ็บเทรนต์เจ็บเข่าซะด้วยนะครับอาการเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะตอนนี้ไปดูแมนซิตี้ก่อนแมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับกดเอเวอร์ตันไป2ดอกชนะ 2-0 นะเกมมันเล่นกันตอนทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับหัวค่ำอยู่เลยกินข้าวกันอยู่เลยทีเดียวแหละแต่ง่วงๆว่ามั้ยรู้สึกเหมือนกันมั้ยคือยานอนหลับชัดๆเลยนะประมาณซิตี้ช้าช้าเล่นช้านะครับเมื่อคืนนี้ซิตี้ค่อนข้างจะผิดฟอร์มนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยน4คนเควินเดบรอยน์แบนาร์โดซิลวานะครับคายวอลเกอร์ยอชโกกวาดิโอเป็นสำรองนะมาซิตี้เก็บตัวเก่งไว้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับ FC โคเปนเฮเกนวันอังคารนะครับเปลี่ยน4คนนะแต่อย่างน้อยมีเออร์ลิงฮาลันนะครับท่านผู้ชมครับฮาลันก็ฮาลันเถอะครึ่งแรกเล่นไม่ออกนะครับเอเวอร์ตันเกมรับแน่นปึกเลยนะครับล็อกซิตี้ช้าด้วยไงทั้งเกมเนี่ยแมนซิตี้ยิงเข้ากรอบแค่3ครั้งนะครับแต่2ใน3นั้นเป็นการยิงของเออร์ลิงฮาลันนะครับท่านผู้ชมครับฮาลันปีนี้มีปัญหาเจ็บเท้านะครับเพิ่งกลับมาไม่นานแต่ล่าสุดเรียกความเฉียบขาดกลับมานะครับทำคนเดียว2ประตูนะลูก 1-0 นาที71นะครับหลังท็อฟฟี่สกัดไม่ขาดฮาลันหัวเล่ตูมเดียวตรงตาข่ายเลยสุดยอดจริงๆนะครับลูกยิงลูก 1-0 นี่คือต้องยกให้เลยเออร์ลิงฮาลันของแท้เลยนะเกมนี้เนี่ยแมนซิตี้ยิงเข้ากรอบลูกแรกได้ประตูเลยก็คือลูกเนี้ยลูก 1-0 เนี่ยนะครับตรงกรอบลูกแรกได้เลยนะครับส่วนลูก2นาที85เป็นจังหวะสวนกับเควินเดบรอยน์ลงมาในครึ่งหลังนะครับลงมาเปิดบอลให้พาลันกระชากหนีเจเร็ตบรันเดตของงับหางแมวซะทีเหอะฮาลันกระชากหนีเจเร็ตบรันเดตหลังเอเวอร์ตันแล้วแปลเล่นทางเหนือเลยนะครับเป็นประตูที่21ของเขารวมทุกถ้วยในฤดูกาลนี้นะครับแมนซิตี้ชนะเอเวอร์ตัน 2-0 ซิตี้ชนะ10นัดรวดถ้ารวมหมดทุกรายการนะครับท่านผู้ชมครับรวมบอลสโมสรโลกด้วยอ่ะนะเรือใบสีฟ้าแซงขึ้นนำจากฝูงก่อนนะครับด้วยความคมของเออร์ลิงฮาลันฮาลันก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องตั้งศูนย์ใหม่นะครับโอกาสยิง17ครั้งหลังสุดก่อนเกมนี้นะไม่เข้าสักลูกหนึ่งนะครับแต่เมื่อวานนี้เขากลับมาแล้วนะครับฮาลันกลับมาแล้วแต่ซิตี้ก็คงรู้อยู่ว่าจากฝูงมันมาแป๊บๆนะครับเพราะว่ามันเล่นติดๆกันนะช่วง4ทุ่มลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านตัวเองเจอกับทีมรองบอยเบิร์นลีย์หงปิดประตูตีแมวนะครับแอนฟิลด์เมื่อคืนนี้อัศจรรย์ชั้นบนที่ต่อเติมใหม่อ่ะนะครับเปิดใช้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นสนามทำสถิติจุคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเล่นบอลลีก 59,896 คนนะครับไม่ถึง 60,000 นะ 59,000 นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นยอดสูงสุดของแอนฟิลด์ในลีกนับจากปี1949นะแต่เสียดายนะครับมันไม่ทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลนะออลไทม์เรคคอร์ดของแอนฟิลด์ก็คือ 61,905 คนใน FA ครับกับวูฟเมื่อปี1952ผมยังไม่เกิดเลยนะครับตอนนั้นนะสนามที่ต่อเติมใหม่นั้นถ้าคนเข้ามาเต็มเลยจะจุได้ 61,000 คนนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้บรรยากาศคึกคักแต่ลิเวอร์พูลค่อนข้างจะล้นอยู่นะครับเกมมันไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่โดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่เสมอ 1-1ดิโก้โชต้าหม่งลูกเตะมุมจากเทรนต์นะครับขึ้นนำ 1-0 นาที31นะเจมส์ทราฟเฟิร์ดประตูเบอร์ลี่ออกมาตัดบอลพลาดนะครับออกมาไม่เจอบอลโดนลงโทษทันทีนะ
แต่ก่อนจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลเสียประตูจากลูกเตะมุมเหมือนกันนะครับลูกนี้ดาราโอเชนะครับโขกลูกเตะมุมตีเสมอให้กับเบิร์นลีย์มงสวยนะครับครึ่งแรกเท่ากันอยู่1ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลนัดนี้ไม่มีอาริซงกับโจโกเมสป่วยนะครับในค่ายหงแดงไข้หวัดระบาดนะครับป่วยกันหลายคนเลยอาริซงกับโกเมสลงไม่ได้นะครับแรนกราเวนแบกก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะในช่วงวอร์มนะครับเราชมครับรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ได้ลงนะนั่งสำรองไปไม่ได้ลงเลยนะครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลส่งควีเวนเคเลเฮอร์เป็นประตูตัวจริงนะครับจาริลควอนซ่าเล่นเซ็นเตอร์คู่กับฟันไดนะอีบูโคนาเต้ติดโทษแบนนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะพีคนะเกมขัดเกินๆและกองกลางไม่มีโดมินิกโซบอสไลซ์ด้วยนะครับอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์กับเคอร์ติสโจนสลับกันยืนซ้ายขวาวาทรุเอนโดเล่นกลางเป็นควอเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลนะครับเอนโดเด่นสุดแล้วนะครับดีกว่าตอนเล่นให้ญี่ปุ่นในเอเชียนคัพเยอะเลยนะอย่างไรก็ตามครับครึ่งแรกเสมอ 1-1 แล้วลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจ็บเข่านะครับโดนเปลี่ยนออกเลยนะเทรนต์บอกไม่เป็นไรคล็อปบอกเฮ้ยเป็นพอมีอาการแล้วมันถือว่าเป็นอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนนะครับคล็อปก็หัวไวนะโชว์จีเนียสอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนเทรนต์ออกมาแบ็คขวาเอาใครลงแทนดีไม่มีเพราะว่าโกเมสป่วยนะครับไข้ขึ้นอ่ะคอนเนอร์แบรดลีย์คุณพ่อเพิ่งเสียนะครับตอนนี้ให้พักไปไม่มีแบ็คขวาสำรองคล็อปทำไงให้เคอร์ติสโจนส์มาเล่นแบ็คขวาให้โจนส์มาเล่นแบ็คขวาจากมิดฟิลด์เนี่ยนะเฮ้ยมันจะไหวไหมมันจะไหวไหมไหวนะครับทุกชมครับเคอร์ติสโจนส์จากกลางลงไปเล่นแบ็คขวาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะมันก็โอเคก็พอถูไถไปนะครับค่อยๆประคองกันไปนะโอเคโจนส์เล่นแบ็คขวาแล้วส่งฮาวิเอเลียตลงไปเล่นกลางนะครับเล่นกลางฝั่งขวาแทนนะก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกชมครับนาที52ลิเวอร์พูลได้ลูกที่2ขึ้นนํา 2-1 ฮาวิเอเลียตโยนให้ลุยส์ดิอาสชาร์จเข้ามาหม่งจ่อๆที่เสาแรกนะครับลิเวอร์พูลกลับมานํา 2-1 แต่หลังจากนั้นนะครับเบิร์นลีย์ฮึดสู้นะดาวิดโฟฟาน่ามีโอกาสยิง2หนหน้าได้ทั้งคู่เลยนะครับเบิร์นลีย์หน้าได้อยู่นะครับลูกแรกเขาก็ชากหนีจาริลควอนซ่าหลุดไปยิงแต่ควีวินออกมาบล็อกเยี่ยมเลยควีวินออกเร็วนะครับเซฟได้สวยงามอีกลูกนึงหลุดไปเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ซัดหลุดกรอบน่าเสียดายไม่คมนะครับดาวิดโฟฟาน่านะถ้าคมกว่านี้หงอาจจะยุ่งเหมือนกันแต่มีโอกาสยิงแล้วไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะทำไงนะครับเกมรุกลิเวอร์พูลในครึ่งหลังถือว่าดีช่วยทีมเอาไว้ได้นะครับครึ่งหลังลิเวอร์พูลบุกดุดันนะครับแล้วก็มีความเฉียบขาดนะฮาร์วีย์เอเลียตลงมาช่วยบูสต์เลยนะครับนาที79เอเลียตเปิดอีกทีนะครับคราวนี้หยอดให้เพื่อนนุ่นดาวิดนูเยสนะครับเอียงหัวหม่งเข้าไปนะครับหม่งเอียงเล่นทางบอลเสียบมุมสวยงามนะครับหนีไป 3-1 เป็นประตูที่12ของน้องนุ่นในฤดูกาลนี้นะช่วงทดเวลานูนเยสเกือบยิงเพิ่มนะครับเอนโดเปิดให้หลุดเดียวแต่ลูกหลุดเดียวเท่าชมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิงตรงตัวประตูซัดตรงตัวประตูนะครับก็เลยไม่ได้เพิ่มอ่ะอาหมวยมึงนั่งกวนหาเรือไอ้ตัวก็หนักเนี่ยลิเวอร์พูลเอาชนะเบอร์ลี่ 3-1 นะครับแซงซิตี้กลับขึ้นจ่าฝูงเหมือนเดิมนะจ่าฝูงฆ่าใครจะแตะลิเวอร์พูล24นัดมี54คะแนนนะครับซิตี้23นัด52คะแนนส่วนอาร์เซนอลจะบุกเยือนเวสต์แฮมคืนวันอาทิตย์นะครับถ้าชนะก็จะไล่จี้ติดบี้กันนัดต่อนัดนะครับท่านผู้ชมครับคือทุกเกมเนี่ยกดดันนะกดดันอันนี้ต้องเอาหัวขึ้นหน่อยนะมันกดเกินไปนะโอเคแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนเราต้องลุ้นอาการเจ็บเข่าของเทรนต์ครับตัวชมครับเยอร์เก้นคล็อปนี่บอกว่าเทรนต์เจ็บแผลเก่าเทรนต์นี่เคยเจ็บเข่าในเกม FA Cup กับอาร์เซนอลเมื่อเดือนมกราคมนะครับนะเมื่อคืนก็เจ็บที่เดิมนะเจ็บที่เดิมคล็อปบอกว่าเทรนต์นี่มันไปเตะบอลแล้วสะดุดพื้นสนามนะครับขุดดินอะไรประมาณเนี้ยนะเข่าเลยกระตุกขึ้นมาเทนบอกไม่เป็นไรแต่ครอปบอกไม่เอาไม่เสี่ยงว่ะเฮ้ยออกมาก่อนเลยนะครับกลัวเจ็บหนักนะ
รอเช็คละเอียดอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะต้องพักนานแค่ไหนนะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเมื่อคืนนี้เนี่ยลูกที่เขาเตะมุมให้โชต้ามงขึ้นนำ 1-0 เป็นแอสซิสต์ที่58ในพรีเมียร์ลีกนะทำสถิติเป็นกองหลังที่เปิดบอลให้เพื่อนยิงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับทำลายสถิติของร็อบโบ้แอนดี้โรเบอร์สัน57ครั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เทรนต์ดันมาเจ็บช่วงนี้เนี่ยเดอะคอปเสียวหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะงานหนักมันรออยู่อะดิเสาร์หน้าลิเวอร์พูลต้องไปยันเบรนท์ฟอร์ดปลายเดือนนี้นะครับ25กุมภาชิงคาราบาวครับกับเชลซีโชคดีที่โมซาร่าเริ่มกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วนะครับจวนจะฟิตกลับมาแล้วนะสัปดาห์นี้โมน่าจะซ้อมได้เต็มรูปแบบนะครับส่วนโดมินิกโซบอสไลก็อาจจะไม่ได้พักนานเป็นเดือนอย่างที่กลัวกันแต่แรกนะครับอาจจะไม่หนักอย่างที่คิดนะส่วนไปเกมต่อเกมนะครับท่านผู้ชมครับนัดหน้าบอกไว้ก่อนว่าลิเวอร์พูลต้องไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแมนซิตี้เล่นในบ้านเจอเชลซีส่วนอาร์เซนอลนะครับจะไปเยือนเบิร์นลีย์เล่นวันเสาร์หน้าทุกคู่นะครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อไปนะแล้วหมวยหมวยเนี่ยกินกันอร่อยเลยมั้ยนี่ต้องเอาขนมมาล่อนะ โอเคครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหน่วยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับโอเคคลิปหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอาเจเจกลับมาหน่อย สามคนลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเต็มจอเลยเต็มจอเลยหมวยมู